าร์ตี้วันเกิดแหวนทีมซาฟารีรวมซุปตาคนดังจัดเต็มอลังการคำถึงทุกคนแหวนปวริษาจัดงานวันเกิดทีมทุ่งหญ้าสวรรณารวมซุปตาคนดังจัดเต็มแต่งถึงกันทุกคนจริงๆเพราะทุกปีสาวฮอตไฮโซอย่างแหวนปวริษาเพนชาติต้องจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับตัวเองและทุกปีเธอจะสร้างสรรค์คิดทีมแต่ละปีไม่ซ้ำกันเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดที่อลังการมากๆจริงๆและรวมเหล่าบรรดาคนดังในแวดวงบันเทิงเบอร์ต้นไว้มากที่สุดเช่นกันและปีนี้แหวนได้จัดปาร์ตี้วันเกิดทีมแอฟริกันซาฟารียกทุ่งหญ้าสวรรณาแอฟริกามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวโดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าวัน BB Party 2024 is coming up ไม่ได้จัดวันเกิดมาหลายปีเพราะเจอโควิดและปีที่แล้วก็ไปจัดที่ปารีสปีนี้ได้กลับมาจัดที่ไทยในทีมที่อัดอั้นอยากจัดตั้งแต่กลับจากทริปไปตามหาซิมบ้าที่แอฟริกาเมื่อ5ปีที่แล้วในที่สุดก็ได้ยกทุ่งซาวานนามาที่กรุงเทพสักทีไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้เจ้าภาพนะคะขอให้แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านแต่งตัวมาแน่นจัดเต็มมาสุดเป็นของขวัญก็พอและเชิญข้าเจ้าภาพได้ตามอัธยาศัยเพราะเจ้าภาพชอบให้ข้ามากบค่ะส่วนเจ้าภาพก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับซิดนีย์และโตเกียวให้เป็นของรางวัลแก่ผู้แต่งกายได้ปังปุริเย่สุดด้วยเช่นกัน Can't wait to see you all tonightต้องบอกว่างานวันเกิดของแหวนนั้นเป็นการรวมตัวซุปตาคนดังไว้มากที่สุดจริงๆและแต่ละคนนั้นจัดเต็มทำถึงกันทุกคนจริงๆอาทิอ้ําพัชราภาแต้วณัฐพรเกรซการกล้าวมากกี้ราศีดีเจมะตูมดีเจบุโกะเอสุภชัยมินชาลิดาศิริต้ากรนาตาลีจิรวนนท์ไฮโซพกพลอยเชอร์มานต้งทูพีรัศมีแขและอื่นๆอลังการงานสร้างเป็นที่สุด ภูมิธรรมแจงคณะรัฐมนตรีผลพิสูจน์คุณภาพข้าว10ปีเปิดประมูลไม่เกินมิถุนายนนำเงินเข้าคลังการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 14:55 น.ภูมิธรรมแจ้งผลพิสูจน์คุณภาพข้าวโครงการรับจำนำโกดังสุรินทร์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมั่นใจเปิดประมูลได้ไม่เกินมิถุนายนนี้ได้เงินเข้าคลังประเทศเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่21พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มีข่าวว่าข้าวล็อตสุดท้ายจากโครงการรับจำข้าวจังหวัดสุรินทร์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพข้าวว่าดีพอที่จะประมูลขายได้หรือไม่นั้นขณะนี้มีข้อพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลว่าไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นรวมถึงมีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ดังนั้นข้าวล็อตนี้จะเปิดประมูลได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะได้เงินกลับเข้ากองคลังประเทศอินบูโดกันขึ้นแท่นผู้บริหารค่าย M2K ดันวงการเพลงไทยเทียบเท่าสากลข่าวอัปเดตวันที่21พฤษภาคม2567 17:13 น.อินบูโดการใช้ประสบการณ์กว่า30ปีในวงการรับตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลง M2K Entertainment พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เทียบเท่าระดับสากลค่ายเพลงน้องใหม่ M2K Entertainment ที่ก่อตั้งโดยคุณไก่อ
ออนอารีรุ่งเรืองโชคฮิรันชีฟเอ็กเซคิวทีฟออฟฟิเซอร์และคุณเอ็มวรพิสิทธิ์รุ่งเรืองโชคฮิรันเอ็กเซคิวทีฟไวส์เพรสิเดนต์เดินหน้าเต็มสูบพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เทียบเท่าระดับสากลคุณเอ็มวรพิสิทธิ์อินบูโดการคุณไก่ออนอารี3ผู้บริหารค่ายเพลง M2K คว้าอินบูโดการหรือณัฐรินพรพรหมมินนักร้องนำวงโดการกับประสบการณ์กว่า30ปีในวงการดนตรีมารับตำแหน่งแมเนจจิ้งไดเรคเตอร์บริหารค่าย M2K Entertainment พร้อมสร้างเอนเตอร์เทนเนอร์ประดับวงการเพลงไทยโดยเปิดตัววันก่อนที่ค่าย M2K Entertainment เรียบคลอง5ลำลูกกาอินบูโดการมีศิลปินนักแสดงอาทิตุ๊กวิยดาเจี๊ยบวัฒนาไทยธนาวุฒิแช่มแช่มรำฟอร์ดศพชัยเชษฐายารถเอกเอจิรากรท็อฟฟี่ 3.50 ปิงปองศิรศักดิ์พัชชาอเนกอายุวัฒน์ไวทีรวัฒน์ครูทันธัญวัฒน์กิกสุวัจนีตุ๊กจันจิราวุฒิอัศดาวุฒิจิ๊บวสุจ้าจ๋าพริมรตาเอมณีรัตน์โบเบญจวรรณวาเนซ่าบีเวอร์น้ำตาลพิจักขณาและน็อตแม็กซิมมาร่วมแสดงความยินดีศิลปินดาราร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศภายในงานเริ่มจากทำบุญเปิดอาคาร M2K Entertainment ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีการเปิดตัวอินบูโดการผู้บริหารค่ายเพลง M2K Entertainment มีศิลปินหญิงเดี่ยวเบอร์แรกคิวคิวเจ้าของเพลง IMMA Let You Go เอาที่เธอสบายอยู่ในสังกัดน้ำตาลพิจักขณาหอบดอกไม้ร่วมยินดีนอกจากบริหารค่ายเพลงอินยังควบตำแหน่งครูสอนร้องเพลงประจำ M2K Studio ที่เปิดในรูปแบบ Music Academy พร้อมพัฒนา VOCAL และ DANCE โดยทีม Professional ในแต่ละด้านด้วยการสร้างสรรค์หลักสูตรมาตรฐานสากลสามีคุณพ่อคุณแม่ของอินบูโดการและยังเปิดตัวครูสอนร้องเพลงเต้นนรารักใจบำรุงที่จะมาประจำการสอนด้วยหลักสูตรการพัฒนาและค้นหาสไตล์การร้องกับครูสอนร้องเพลงที่มีประสบการณ์การเป็นศิลปินมามากกว่า20ปีในส่วนแดนทาง M2K Studio มีพันธมิตรทีมออซัมแชมป์เต้นจากเวทีระดับโลกมาเป็นทีมสอนเต้นเพื่อค้นหาสไตล์ที่เป็นคุณเพิ่มทักษะและเทคนิคการเต้นด้วยหลักสูตรอินเตอร์จากยูดีโอประเทศอังกฤษโดยคุณรณกฤตไกรกิจราช Executive Director of UDO Thailand คุณวิริยาวรชาติหรือครูวีวีจาก UDO Thailand และคุณเพชรพสุวรรณแก้วหรือครูหนึ่งจากทีมออซัมทีมผู้บริหาร M2K Entertainment และทีม M2K Studio ปิดท้ายสเปเชียลโชว์จาก M2K Entertainment กับโชว์1 Dance Performance from ออซัมและโชว์2 Vocal จากคิวคิวในเพลงIMMA Let You Go เอาที่เธอสบายเวอร์ชั่นอะคูสติกโดยอินจับกีตาร์ร่วมโชว์คิวคิวอินมีโอกาสรู้จักคุณเอ็มและคุณไก่ผู้ก่อตั้ง M2K Entertainment เราได้พูดคุยกันมองเห็นแนวทางและทิศทางในการพัฒนาตลาดเพลงไทยแบบเดียวกันซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีมากๆเลยตกลงมาทำงานร่วมกันเพราะส่วนตัวเคยเป็นศิลปินในค่ายเพลงมาก่อนได้เรียนรู้การทำงานจริงและก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยที่เราได้เห็นศักยภาพของผู้คนมากมายเห็นถึงความหลากหลายของคาแรคเตอร์แต่ละคนอินคิวคิวอินในฐานะผู้บริหาร M2K Entertainmentอยากจะเป็นจุดหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคนที่มีความตั้งใจและเหมาะสมกับการเป็นศิลปินเพื่อให้วงการเพลงมีความหลากหลายมากขึ้นเราเองต้องทำการบ้านกับตลาดเพลงไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศิลปินของค่ายให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปล่อยผลงานออกไปและจุดแข็งของเราคือคอนเน็กชันในวงการเพลงที่สามารถดึงคนมีศักยภาพมาร่วมงานและพร้อมพัฒนาไปกับค่ายเราครูทันเอฟฟอร์ดอินต
ุกไทยแช่มแขกผู้มีเกียรติอินมั่นใจว่าวงการเพลงไทยไปได้ไกลอีกมากๆคนไทยมีความสามารถเพียงพอที่จะผลักดันให้ไปในระดับสากลได้แน่นอนซึ่งอินและค่ายพร้อมมากๆที่จะร่วมสร้างงานและผลักดันวงการเพลงไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยทางค่ายวางแผนโปรเจกต์ไว้หลากหลายมากแต่ที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้คือผลงานศิลปินเบอร์แรกของค่ายคือน้องQQรอติดตามกันนะคะอินตั้งใจกับงานชิ้นนี้มากค่ะอินกล่าว